วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะโบอยู่ที่หมู่บ้านปรารถนาพัฒน์ที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เลยนะคะอยู่อำเภอหางดงค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆเลยค่ะอยู่ที่150ตารางเมตร56ตารางวากันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะซึ่งด้านในตัวบ้านนะคะที่โบกำลังจะเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะท่านผู้ชมซึ่งพื้นที่จอดรถเนี่ยจอดได้ถึง2คันนะคะเป็นการจอดซ้อนเข้าไปเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสนามหญ้านะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจัดปาร์ตี้ในวันหยุดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะสามารถเข้าได้ถึง2ทางกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางเข้าตรงโรงจอดรถเมื่อกี้นะคะหรือว่าจะเข้าด้านหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวโบขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะคะเข้าด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นต่างระดับนิดนึงเนาะพอเข้ามาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้1 นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เลยอยู่ในราคานี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องต่อไปกันนะคะโบอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าบ้านหลังนี้เย็นมากๆเลยทั้งที่เรามาถ่ายกันในช่วงบ่ายนะแต่ว่าบ้านเนี่ยเย็นมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาเป็นแบบบานเลื่อนปิดเปิดอย่างนี้เนาะมันทำให้อะไรนะแบ่งจัดเป็นสัดส่วนได้ดีมากเลยค่ะตรงนี้นะคะที่โบจะพูดถึงนั่นก็คือห้องเก็บของค่ะซึ่งเก็บของได้เยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมถัดมานะคะในส่วนของห้องน้ำชั้นล่างนะคะก็เอาไว้ใช้สำหรับรับแขกเนาะซึ่งเขาก็มีเครื่องปรับน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะเอาละค่ะที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ครัวนะคะมีโต๊ะรับประทานอาหารทั้งหมด4ที่นั่งแล้วก็เป็นพื้นที่ล้างจานหรือวางของต่างๆได้นะคะส่วนครัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครัวไทยนะคะตั้งอยู่ด้านหลังค่ะซึ่งกว้างมากๆค่ะสามารถทำอาหารแบบหนักๆสไตล์ไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะโบก็เดินขึ้นมายังชั้น2แล้วค่ะบันไดนะคะเขาไม่ลื่นเลยค่ะชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแต่ว่ามีห้องน้ำอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมอีก1ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เหมือนที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นตอนนี้เลยนะคะกว้างมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เลยเฟอร์ตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะแล้วก็เขามีระเบียงด้วยนะคะเป็นวิวหน้าบ้านนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมนะคะพิเศษตรงที่ว่ามีอ่างให้ด้วยโทนฟ้าสดใสกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวโบนะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูอีก2ห้องนอนที่เหลือค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะก่อนจะไปดูห้องนอนจะเป็นห้องน้ำสำหรับห้องน้ำสำหรับชั้นบนนะคะนี่ก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนห้องที่2กันเลยค่ะห้องนอนห้องที่2นะคะท่านผู้ชมเขามีเครื่องปรับอากาศให้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็มีบานเลื่อน2ฝั่งนะคะทำให้แสงเข้าอย่างทั่วถึงทำให้ห้องไม่มืดจนเกินไปช่วยประหยัดไฟในช่วงตอนกลางวันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องที่3กันเลยค่ะไปกันเลยห้องนอนห้องที่3นะคะก็จะเหมือนของห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงที่ว่าได้วิวหน้าบ้านนั่นเองค่ะก็มีบานเลื่อน2ฝั่งอีกเช่นกันนะคะทำให้แสงเนี่ยเข้าถึงนะคะทำให้ห้องเนี่ยไม่มืดจนเกินไปอีกเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวโบจะมาทวนบ้านหลังนี้ให้ฟังกันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีทั้งหมดขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ํา150ตารางเมตร56ตารางวาค่ะที่สําคัญนะคะหมู่บ้านนี้นะคะตั้งอยู่ระหว่างถนนวงแหวนรอบ2และรอบ3ค่ะใกล้บิ๊กซีหางดงเพียง8นาทีและไปตลาดสดแม่เหี่ยเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะนัดเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ